สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะฮะก็มาอยู่กันในเกมแล้วลอง M Eternal Love 2.0 กันครั้งนึงครับวันนี้ก็จะมาเตือนทุกคนนะครับมันยังเหลือบัตรตีบก15อุปกรณ์โบราณอยู่อีกใบนึงนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวิธีไหนนะก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กันตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะอีกใบนึงนะครับมันอยู่ในกิจกรรมตีโพลิ่งนะครับโพลิ่งบอลนะรอบที่3ครับมันจะได้บัตรตีบวกนี่ครับกล่องม่วงนะมันจะเป็นบัตรตีบวกอุปกรณ์โบราณ15นะครับให้ทุกคนไปทำกิจกรรมทุกโพลิ่งให้จบนะฮะรอบที่3นะมันก็จะได้แพ็ครีไฟล์อุปกรณ์โบราณมาบวก15นะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะพอเรากดใช้งานปุ๊บครับมันจะมีให้เราเลือกนะฮะ2อย่างก็คือในส่วนของโล่บวก15นะฮะแล้วก็ในส่วนของชุดกรอนะครับบวก15ด้วยกันนะก็ไปเลือกเอาละกันนะครับสำหรับใครนะครับที่มีอุปกรณ์ชิ้นไหนอยู่นะก็เลือกตามที่ทุกคนต้องการเลยละกันนะถ้าย้อนกลับไปนะครับในกิจกรรมเดือนนี้นะมันก็จะมีส่วนของตีบวก10นะฮะที่เราเปิดในส่วนของโอฟันบ็อกนี่ฟันบ็อกมานะฮะไปดูกันนะครับทุกคนก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้นะฮะไหนว่าเดี๋ยวผมเลื่อนดูก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวต้องน่าจะข้างล่างนะครับอันนี้เป็นแท็กที่ได้มาอันนี้นี่จะละนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบก8นะครับรองเท้านะกิจกรรมที่แล้วแล้วก็บก15นะครับเป็นบกกาชานะฮะแล้วมันก็จะมีในส่วนของอีกกล่องนึงนะที่มันจะเปิดได้ตีบก10นะแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับผมเปิดได้ในอีก ID นึงนะแล้วก็รวมไปถึงบัตรสัตว์เลี้ยงครับครึ่งราคานะฮะแล้วก็ตั๋ว Royal Celebration ด้วยนะอันนี้เป็นตั๋วพรีเมียมนะฮะผมก็ยังไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นตั๋วสวิตเปลี่ยนอาชีพนะก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะซึ่งแต่ละใบเนี่ยมันมีในส่วนของวันหมดอายุด้วยนะก็ทุกคนให้ไปดูกันดีแล้วกันนะฮะว่ามันหมดอายุช่วงไหนนะแล้วก็ให้รีบใช้แล้วกันนะฮะตัดสินใจเลยนะครับนี่ครับเจอละนี่ครับอันนี้ก็อีก132วันนะโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ